ดีครับคราวนี้ก็มาพบกับคาเซโนฮายาสะแล้วคราวนี้อยู่กับพี่ชายเห็นหน้าไหมพี่เอาไว้ก่อนคราวนี้อยู่กับคุณชิกกี้เกียร์เจ้าเก่าเหมือนเดิมด้วยนะคะคราวนี้มาเที่ยวกันในดีมือพี่ชายอยากทายหน่อยฮัลโหลแถวก็ทายทักทายว่าเลยฮัลโหลคำเดียวคราวนี้ก็อยู่กับคุณกิจด้วยแล้วก็อยู่กับคุณงามคุณบูมด้วยคุณกัสด้วยถ่ายเครื่องเล่นหน่อยก็ได้คราวนี้นี่อะไรครับรีวิวหน่อยอะไรเขาเรียกว่าอะไรหนูล้มกดหนูล้มกดหนูล้มกดไม่เคยมาเล่นเล่นครั้งแรกด้วยค่ะสิค่ะสิมาเล่นครั้งแรกนะแจ๊คพี่ชายมา3ครั้งแล้วน่าสนุกนะเดี๋ยวคาเซ่ขอไปขึ้นเล่นก่อนโอ้ยน้ำเราได้ขึ้นกันมาอยู่คุณฉากนิดนึงเราได้ขึ้นคุณมาแล้วนะแล้วเราก็จะกันทำการเตรียมเล่นตอนนี้แน่นอนว่าอยู่ด้านนิ้วพี่ชายนี่ของคาเซ่นู่นข้างหน้าคุณโลแกลาปีมาเจออะไรไม่รู้หนูไม่รู้ไม่ได้ต้องเดี๋ยวพี่มาสนามนอกนี่พี่ไม่เคยเล่นในนี่เลยนะจริงอ่ะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเราก็มาเล่นกันครั้งแรกไงโอ้โหน่าสนุกดีออกจริงปะล่ะทุกคนตอนนี้คาเซ่กับพี่ชายท้ากันว่าใครจะเป็นคนกรี๊ดกันก่อนได้ใครกรี๊ดคนนั้นแพ้ถ้าเกิดถ่ายตอนเล่นนี่มันจะล่วงไหมล่วงดิอย่างนั้นตอนเริ่มเก็บทันไหมจุดย้อนถามไหมฮะเก็บทันเก็บทันทันนะแต่เพื่อความปลอดภัยตัดก่อนดีกว่าไหมตัดก่อนดีกว่าฮะตัดก่อนเดี๋ยวโทรศัพท์ทุกคนคราวนี้เราก็เล่นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะไม่มีใครกรี๊ดเลยสักคนแม่งสนุกมากเลยอ่ะอยากไปเล่นอย่างอื่นที่มันน่ากลัวกว่านี้อีกไม่มีแน่หรอตอนนี้ไม่เจ้าหน้าค่ะโหเดี๋ยวตะโกนดังเลยอ๋อไม่เป็นไรเราสองพวกเพื่อนกลุ่มผู้หญิงมันขี้กวนอยู่แล้วแต่คาเซ่ไม่ใช่คาเซ่เป็นอีกคนโอ้ยไม่กล้าหาเหลือเกินกล้าหาอยู่แล้วฝนตกฝนตกกลางร่มก่อนพิจิมีนเออพิจิมีนฉันเป็นไฟคันท้ายพิจิมีนแล้วนะไม่ได้ไม่เคยไปสายแล้วตันลงมากเลยเอาไปต่อไปต่อไปเล่นอะไรกันนี่ไม่ไรเจออะไรเอาเลยเล่นอะไรกันนี่เอาเลยให้ความคิดเห็นด้วยค่ะยังไงก็ได้ครับเดินเจออะไรเอานั้นขอให้มันทำให้ผมว่าเสียวจนลืมเธอไปได้ให้พอระวังคุณเธอมาเปิดดูว่าอะไรไม่รู้จักอ่ะโมอายเปล่าวะใช่เหรอต่อไปเราเอาเล่นอะไรเดี๋ยวรีบบอกก่อนเรากำลังจะเจอจานสลัดWhoa!
ายขอโน้ตคอมเมนต์นะคะตอนที่เล่นยันอยู่คาเซบอกว่าให้สนุกหน่อยพี่ชายบอกว่าไม่ไหวแล้วพี่ชายบอกไม่ไหวแล้วคาเซเป็นผู้ชนะค่ะเฮ้ยเดี๋ยวบอกแล้วไหนบางอยู่บางอยู่ตอนเล่นบอกว่าพี่ชายเป็นอะไรพี่ชายบอกนั่นจะหนีไม่ไหวแล้วต่อมานี่สิจบอ้าวแล้วอันเนี้ยกับเพื่อนเลยมาคราวนี้เราก็มาเล่นรถล้ำกันนี่แน่นอนเดี๋ยวคาเซก็จะเล่นนะเดี๋ยวจะพาชิกกี้ให้ตายเลยคอยเดินเถอะโอ้พี่เล่นมาแล้วพี่มีกีดหรอกหุ่นงี้ได้ตลอดอ่ะชูไอทีฮาราโดล่ะหนุนนั่นติ๊งไม่ไหวแล้วใครนะเคยเล่นอยู่อ่ะนี่พลาหนูไม่เคยเล่นนะเดี๋ยวเขาเนี่ยจะมาลองเล่นกันนะคลัชตัวอย่างในการเล่นที่ดี
จากที่เราเล่นอะไรนะพี่สกายโคสเตอร์สกายโคสเตอร์แน่นอนว่ามันมีอะไรที่เป็นสิ่งที่สุดเสียวมากเลยมันเสียวจริงแต่ก็สนุกมากเสียไม่ได้ไม่ได้กี๊แต่แค่ร้องเฉยๆมันหนุกมากเลยเขาจะอยากให้มันแรงกว่านี้นึงมันจะแบบโอ้โหเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากความรู้สึกของคาเซ่ความรู้สึกของพี่ชายเป็นไงบ้างคะงั้นๆมันดูไม่มีอะไรเลยงั้นๆหนูไม่เห็นมีอะไรเห็นไหมเห็นร้องกี๊อย่างอะไรเลยใครกี๊พี่ชายแต่ไม่ได้กี๊หรอกแต่แค่ร้องเต็มหูคาเซ่เลยอ่ะเนาะทุกคนพี่ชายค่ะชอบสัตว์เนี่ยดูดิพี่ชายให้มาต้วงอ่ะดีใจเฮ้ตอนนี้อยู่บ้านผีสิงแล้วแน่นอนว่ายังไม่รู้เลยว่าจะได้เข้าไปตอนไหนรอเป็นข้อแล้วเนี่ยเบื่อจังรอพี่ชายทำที่จะเล่นอะไรลง YouTube หาอะไรลงหาอะไรลงไปเรื่อยหาอะไรลงไปเรื่อยประมาณนั้นก็เรียกว่าคลาสคลาสคลาสชนคลาสคลาสครับไว้รอต่อไปกี่ชั่วโมงไม่รู้เบื่อความรู้สึกพี่ชายตอนนี้เป็นไงรอต่อไปรอต่อไปขอบใจสำหรับคอมเมนต์เข้ามากันอยู่ในบ้านผีสิงนะคะพูดตรงบันไดอย่างแน่พี่หนูขอจับได้ไหมให้พี่ความรู้สึกหน่อยค่ะมันเห็นอะไรเหรอเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยพี่ชายเล่นเองพี่ชายรู้สึกยังไงบ้างกับการเล่นโค้ดคาร์ดครั้งนี้รู้สึกว่าเลือดนี่กำลังร้อนแรงเลือดกำลังร้อนแรงจะได้แข่งกับเพื่อนที่ไม่ได้แข่งมานานคาเซ่ก็อยากเข้าไปร่วมด้วยต้องซื้อคูปองก่อนเฮ้ยเป็นร้อยแปดสิบนี่จะราคาเด็ก125เด็กนี่ครับคนเท่าไหร่ครับโค้ดคาร์ดร้อยยี่นะร้อยยี่อ๋อแล้วแปดราคาต่างชาติร้อยยี่
แม่บูมไปไหนบูมไปซื้อบ้านแล้วโอ้โหนี่รีบเลยโอ้ยอยากขับด้วยอ่ะพี่รอกันก่อนรอกันก่อนอาเซ่อ่ะเออขวัญก็น่าจะเล่นได้นะอย่างเงี้ยเล่นได้ใช่ไหมก็น่าจะเล่นได้นะเออแล้วทางไหนจะมันก็มีทางแค่หนึ่งทางเดียวงั้นเดี๋ยวเราด้วยเดี๋ยวเขาสุดจะลงด้วยเย่หลังจากที่เล่นโกคาร์ทเสร็จเรียบร้อยแน่นอนว่าคาเซ่แล้วมึงจะเป็นบ้านหิมะมาเนี่ยคาเซ่จะบ้านหิมะข่าวดีทุกคนคาเซ่ชนะเล่นโกคาร์ทพี่ชายใครชนะดูเขาปล่อยให้ต่างหากอะไรเอาไงเขาชนะพี่ชายเย่ชนะพี่ชายกับบูเย่มันเป็นอะไรที่สะใจมากเลยทุกคนเนี่ยก็ไม่อยากเข้าการแข่งย้อนเลยดีกว่าเปียกๆไปทีเดียวบ้านหิมะอย่าไปเข้าเลย150เออ150นะเออป่ะป่ะเปียกแล้วก็ต่างไปเยอะต่อไปเราจะเล่นอะไรนะเล่นแกนทันยอดเราจะเล่นแกนทันยอดกันนะครัชมาเลยครัชค่ะพี่คาเซกับพี่ชายและคุณบูมได้เล่นกันนะใครของคุณของเขายับยับเละมากเลยก็เราเล่นอะไรนะเมื่อกี้หรือแกนย่อนครับแกนย่อนครับแกนทางย่อนครับถ่ายเสื้อไหมนี่คือเสื้อของพี่ชายนะครับเขาไม่เปียกเลยนะครับเขาคือชิคกี้บุ๊กเนมเฮ้ยข้าเมื่อกี้เหมือนเลยอ่ะเหมือนอะไรวิชเจ็บไม่นั่นหรอกเจ็บเจ็บแหมยังไงต่อให้ความรู้สึกยังไงกับการเล่นแกนทางย่อนคิดว่าจะไม่เปียกแล้วนะคิดว่าเขาจะไม่เปลี่ยนนะคะแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนนะคะเขาเสกเหมือนกันนี่ดูอย่างน้อยก็มีเสื้อใส่ดูเขาเสกเนี่ยยอดเลยผมทุกคนเปลี่ยนหมดนะคะตอนแรกตอนสุดท้ายนี่มันจะไม่เปลี่ยนกันนะใช่ตอนแรกแบบโอ้ยไม่เปลี่ยนหรอกเฮ้ยไปต่อคิวโอเคเซิร์ฟโอเคเซิร์ฟแบบโดนน้ำราดใส่หัวเต็มๆบุยมีฉากนึงของพี่ชาที่ตาลงมากที่สุดโดนถังน้ำราดใส่อีคือทุกคนคะจะบอกให้นะเสร็จไปหมุนไปหมุนก่อนพอหลังจากที่เราเล่นอีเมื่อกี้มาที่เปียกน้ำนิดหน่อยตอนนี้เราก็จะไปเล่นซุปเปอร์สแปร์นะคะอาจจะมีการถ่ายรูปมาฝากให้ทุกคนเห็นหน้าทุกคนนะคะเห็นหน้าทุกคนเลยค่ะไม่ห่วงนะคะไม่เห็นหน้าทุกคนแน่ค่ะเออตุ๊กตาแปะหัวไว้กับไม่ใช่มาตอนนี้พี่เป็นชิคกี้หมูแดงเฮ้ยชิคกี้น้อยหมวกแดงชิคกี้หมูแดงเจอกันในการแกะชิคกี้หมูแดงให้ตายเหรอโอ้ยพี่อย่าไปลงหนูที่เลฟโฟเดสิอย่าไปลงที่หนูที่เลฟโฟเดสแข็งจะไปเสร็จมาต่อได้แล้วเออหมุนให้ตัวแห้งมาสิเดี๋ยวเราจะเอาเลฟโฟเดสหมุนให้ตัวแห้งแล้วเป็นผ้าปั่นเป็นผ้าโดนปั่นใช่ไหมใช่ไม่เป็นผ้าเครื่องซักผ้าโอเคจัดปั่นทุกคนดูสภาพพี่ชายนะไม่เปียกเลยแม้แต่นิดเดียวดูสภาพของคาเซ่พี่ถ่ายคาเซ่หน่อยอย่าเห็นหน้าสภาพตั้งแต่หน้ายันหลังเลยหมุน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 ก็โอเคใช่ป่ะก็ไม่มีอะไรทำไปยืนรอน้ำเล่นแค่นั้นแหละยืนรอน้ำเล่นครัชแมนมันสนุกดิเปียกแล้วก็เปียกเลยประมาณนั้นความรู้สึกของคุณบูมเป็นไงบ้างก็ได้หมุนเอารู้สึกคือตอนนี้คุณบูมกับคาเซ่เปียกทั้งคู่ยกเว้นอีซิกกี้หมูแดงแล้วดูขาขาเก่งเฮ้ยดูคาเซ่ก่อนแล้วดูกูดิไปแข้งขาชุดนี่นี่ด้วยเราอะไรเราอะไรยี่ห้อด้วยยี่ห้อด้วยคุณมันยี่ห้อแต่เราไม่ยี่ห้อแห้งเกินแต่ละดูเพื่อจะแห้งฉันยังไม่บอกเลยสักคำเลยนะมันเกงนี่มียี่ห้อนะคะยกไปหาจะไอ้ตายเนี่ยเปลี่ยนเบมยังมันเกงหนูก็มียี่ห้อนะครับไม่บ่นสักคำครับแล้วไหนก็เปียกแล้วก็เอาทั้งหมดเช็คก็เช็คอะไรเช็คอันหยังเกงอ้ายเฮ้ยเหี้ยมาอีกแล้วพอก่อนมีพังงานนี้ทุกคนคราวนี้ดูนะเราอยู่ในน้ำเติร์ดหลังจากที่เราเล่นซุปเปอร์สแปซมาจะมาทำการผัดผ้าแน่นอนว่าพี่ชายผ้าแห้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนไหมเปลี่ยนแค่ขานี่นะ
ีคัสตอนนี้เราก็อยู่บนอะไรนะพี่อะไรวะอ๋อโมโนเรลวะโมโนเรลนี่นั่งนั่งซึมเป็นหมาหงอยไม่ได้เป็นพี่นะคะพี่เป็นครับไม่มีพี่นิ่งมาแหมเอาพูดนี้ออกสื่อเลยเหรอพี่นิ่งเขาไม่ได้ดูสักหน่อยโจแน่ใจว่าเขาจะไม่ดูได้ได้กันแล้วแต่แกครับไปดูนะครับวิวทัศน์นะครับวิวทัศน์สวยงามที่ตรงนั้นตรงนั้นอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าที่เห็นนี่คือแกแคนยอนนะครับก็ตอนนี้ไม่มีอะไรเราได้เคยผ่านจุดนี้มาแล้วนะครับเราเคยผ่านจุดนี้เราผ่านจุดนี้มาแล้วครับไม่ต้องห่วงครับและแน่นอนว่าตรงนี้คือฉากที่พี่ชายจุดตรงนี้เนี่ยไอ้นี่แหละพี่ชายโดนล่าใส่หัวด้วยแบบนั้นแหมก็คิดว่ามันจะไม่มีเลยที่ว่าเนี่ยตรงจุดนี้มันจะมีตรงน้ำพุ่งออกมาแน่นอนว่าพระเศษกับคุณบูมได้โดนกันเต็มโดนเต็มครับนั่นตายแล้วแอดโอเคครับเราจะมาชมวิวดูทัศน์ของดรีมเวิลด์ผ่านโมโนเรลนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของก็แก่งแคนยอนนั่นแหละแก่งแคนยอนนี่ครับโอเคได้ครับมีอันที่ถูกทิ้งไว้ต้องใส่ใช้งานไม่ได้ไหนน่าจะได้ไม่มีคนแล้วนี่ตัวนี้เป็นด้านหน้าของแก่งแคนยอนนะครับหน้าเด่นข้างหน้าซะหน่อยตอนนี้เป็นสมาธิจริงอ่ะเนี่ยเซลฟี่กันใหญ่เซลฟี่กันคุณเบอร์ตรงนี้ต้นไม้นะครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจต้นไม้ครับเดี๋ยวดูก่อนจะให้พ้นจากหมู่แมงไม้ก่อนโอ้เจ้าชิ้นนี้ไม่ไหวแล้วโอ้มีการเด็ดจริงๆครับโอ้โหนี่เป็นการเด็ดที่แบบสุดยอดมากนะเป็นการเด็ดที่สุดยอดมากนะอันนี้เป็นทางเดินเนี่ยมีคนด้วยนะครับที่กำลังจะถึงนะครับเป็นสถานีซึ่งที่เราขึ้นมาแล้วครบรอบแล้วเออว่ามีหมาในกองมีหมาจิ้งจอกหรือหมาว่าอะไรเนี่ยจังมันครับถึงทางออกแล้วครับน่าเอ๊ะอ๋อเราเข้าทางออกพอดีเลยเข้าทางออกเนี่ยมันก็เราเข้าทางออกนะเนี่ยเนาะจริงป่ะจ้ะแต่เพิ่งเล่นเฮียโอ้ยงั้นก็ขอจบคลิปนี้ก่อนแค่นี้ก่อนบายหลังจากนั้นคัทเสร็จก็ถูกเข้าห้องพยาบาลนะจ๊ะหลังจากที่ลงมาจากกระเช้าแน่นอนว่าคราวนี้โอ้ my god มันเป็นอะไรที่แย่มากเลยอ่ะหลังจากนะคือมันเป็นผลมาจากที่การเล่นแรปเตอร์แน่นอนว่ามันแย่มากๆเลยทำให้รู้สึกเวียนหัวมากพอลงมาตอนแรกมันไม่เท่าไหร่หรอกพอลงมาเท่านั้นแหละซึ้งเลยตัวชาขยับตัวไม่ได้คาเซรู้ประมาณนั้นแล้วก็ตื่นอีกทีก็อยู่ห้องพยาบาลแล้วแล้วก็เจอหน้าใครก็ไม่รู้เงินงั้นกันนะพี่ชายขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะหลังจากที่พี่ชายไปเล่นทุกอย่างมาโดยที่คาเซยังนอนตายแอ่งแม้งอยู่ในห้องพยาบาลพี่ชายรู้สึกเป็นอย่างเช่นไรบ้างคะก๊อกอะไรล่ะพี่ชายรู้สึกเช่นไรคะก็ชิวสบายนะบอกน้ำตาลเล็ดนี่ค่ะไวกิ้งดูนิดหน่อยน้ำตาลเล็ดเล็กกันเลยนะครับโอ้ไม่มีหลักฐานอย่ามาม่วนเพื่อนไงพระเศษเสียดายที่ไม่เห็นพี่ชายน้ำตาลเล็ดอ่ะไม่น่านอนลงในห้องพยาบาลเลยอ่ะแกไปพี่แกก็เล็ดไม่เล็ดพระเศษไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวเมื่อกี้ทำไมนอนลงไปนอนกับเพื่อนไม่รู้ว่านอนได้ไงมันเมานิดหน่อยใช่เพราะฉะนั้นพี่ชายไปเล่นมาแล้วอ่ะเกษมไม่ได้เล่นเลยไปเล่นรถคุณปู่กันค่ะฮะคุณเฮ้ยกินไม่หมดน้ำไม่หมดเส้นยังเหลืออีกเดี๋ยวจะไปนั่งเล่นดึงนั่งเล่นคุณปู่แข่งนี่คือตุ๊กตาที่คาเซได้จากทั้งสองคนก็คือคุณกิจกับคุณชิกกี้เกียน yeah. ตัวนี้ชิกกี้เกียน hey, ตัวนี้คุณกิจตัวนี้พี่ไม่ใช่อย่าโกหกอันนี้คุณกิจเป็นคนทำให้อันนี้คุณชิกกี้เกียนซึ่งแน่นอนว่าต้องขอบคุณคุณกิจคนนี้มากเลยส่วนวันนี้มีคนเฟลอีกคนนึงแน่นอนฟังมาสิ